คู่มือชีวิตหมวดที่9สมาธิภาวนาจากหนังสือสมาธิแบบพุทธสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตจัดทำโดยครอบครัวแก้วนพกุลครอบครัวรัตนครครอบครัวบุบลิสและครอบครัวสระสืบกุลสิ่งที่ต้องการในพระพุทธศาสนาคือการมีสมาธิที่ทำให้จิตพร้อมที่จะใช้งานและงานสำคัญที่ต้องการใช้คือปัญญาที่จะรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติรู้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงเรื่องสมาธิแบบพุทธจากปาฐกถาแสดงที่วัดธรรมารามสหรัฐอเมริกาขอเจริญพรท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครชิคาโกคุณนายญาติโยมวัดธรรมารามชาวชิคาโกและเมืองใกล้ทุกท่านปัจจุบันนี้ในเมืองฝรั่งเช่นประเทศอเมริกานี่เองคนสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นอย่างที่อาตมาได้ทราบด้วยตนเองก็ดีหรือได้สดับตรับฟังจากการที่มาพบปากกับพระสงฆ์และญาติโยมที่นี่ก็ดีหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่เป็นฝรั่งเขาพูดกันว่าคนเมืองนี้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันมากขึ้นจุดสนใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเนี่ยฝรั่งก็สนใจมานานแล้วในเมื่อฝรั่งสนใจพระพุทธศาสนาและสนใจเรื่องสมาธิเราในฐานะชาวพุทธที่ใกล้ศูนย์กลางใกล้คำสอนใกล้สถาบันพระศาสนาใกล้วัดวาอารามใกล้พระสงฆ์มากเนี่ยก็น่าจะมีความรู้เป็นหลักแก่เขาได้อย่างน้อยก็รู้ทันความเป็นไปและรู้เข้าใจสิ่งที่เขาสนใจเผื่อมีอะไรเกี่ยวข้องก็จะได้แนะนำเขาถูกถ้าเขาเข้าใจผิดก็อาจจะแก้ไขชี้แจงแนะนำไปหรือแม้แต่ช่วยให้ตัวเองเข้าใจให้ถูกต้องจึงคิดว่าวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องสมาธินิดหน่อยเป็นการพูดในแง่หลักการทั่วๆไปกว้างๆเมื่อพูดถึงคำว่าสมาธิถ้าจะถามถึงคำฝรั่งที่เรามักจะได้ยินเขาใช้สำหรับสมาธิโยมมักจะนึกถึงคำว่า meditation ซึ่งใช้กันเกลื่อนแต่ความจริง meditation ไม่ใช่คำตรงแท้สำหรับสมาธิเพราะเป็นคำที่มีความหมายคลุมเครือเป็นคำภาษาอังกฤษที่มีมาแต่เก่าก่อนถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คล้ายๆคำว่าความครุ่นคิดพิจารณาซึ่งก็ไม่ได้มีความชัดเจนว่าครุ่นคิดพิจารณาอย่างไรเมื่อคำว่าสมาธิของเราเข้ามาเขาไม่รู้จะใช้คำอะไรก็เอาคำว่า meditation ใช้ไปก่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถสื่อความหมายที่แท้จริงได้สมาธิในความหมายที่แท้ของเราฝรั่งเขาไม่มีการปฏิบัติกันอาตมาเคยคุยกับโปรเฟสเซอร์อเมริกันที่สอนพุทธศาสนาในประเทศอเมริกาท่านหนึ่งท่านบอกว่าในประเทศนี้หรือในเมืองฝรั่งเนี่ยไม่มีสมาธิในความหมายที่ฝึกกันในพระพุทธศาสนาถ้าจะหาการปฏิบัติอย่างใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะดูได้จากศาสนาคริสต์นิกายของพวกเควเกอร์สพวกเควเกอร์สมาประชุมกันแต่เขาไม่ได้มีการสวดอ้อนวอนเพื่อทำพิธีกรรมอะไรแบบของนิกายอื่นแม้แต่โรงประชุมของเขาก็ไม่เรียกว่าเชิร์ชด้วยซ้ำเขามานั่งสงบนิ่งใครมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในระหว่างที่กำลังนั่งสงบกันอยู่ก็ให้คนนั้นลุกขึ้นมาพูดถึงความคิดของตนเองที่ผุดขึ้นนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมดิเทชันของเขาโปรเฟสเซอร์ท่านนั้นบอกว่าถ้าจะเรียกสมาธิของฝรั่งที่ใกล้เข้ามาก็มีอย่างนี้ซึ่งถ้าเทียบกับพุทธศาสนาแล้วยังไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นต่อมาฝรั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษเมื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนารู้เข้าใจหลักธรรมดีขึ้นก็คือวงการชาวพุทธเองที่ใช้ภาษาอังกฤษจึงได้ตกลงกันว่าสำหรับคำว่าสมาธินี้ซึ่งเป็นข้อธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาศัพท์ที่ใช้ตรงมากกว่าคำว่า meditation ก็คือคำว่า concentration ตกลงให้ใช้คำนี้เป็นคำแปลสำหรับคำว่าสมาธิสำหรับคำว่า meditation นั้น
ก็ได้มีความโน้มเอียงอย่างหนึ่งว่าให้ถือเป็นการใช้แบบกว้างๆแล้วก็เลยเอามาใช้กับคำว่าภาวนาจะเห็นว่าคำว่า meditation เดี๋ยวนี้มักจะใช้สำหรับคำว่าภาวนาซึ่งก็ไม่ได้ตรงทีเดียวเพราะคำว่าภาวนานั้นแปลว่าการเจริญหรือการทำให้เพิ่มพูนขึ้นมาหรือแปลให้ตรงศัพท์ว่าทำให้มีให้เป็นหมายความว่าสภาพจิตที่ดีเช่นคุณธรรมยังไม่มีในจิตใจของเราก็ทำให้เป็นให้มีขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเช่นศรัทธายังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นมาเมตตายังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่สมาธิยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นมาก็เรียกว่าภาวนานอกจากทำให้มีให้เป็นแล้วก็ทำให้เพิ่มพูนขึ้นไปด้วยในภาษาไทยเราแปลภาวนาว่าเจริญเช่นเจริญเมตตาเรียกว่าเมตตาภาวนาเจริญสมาธิก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาก็เรียกว่าปัญญาภาวนาเมื่อคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญฝรั่งจะแปลให้ตรงแท้ก็แปลว่า development การใช้ศัพท์เหล่านี้ถือว่ายังไม่ลงตัวแน่นอนภาวนาหรือการเจริญนั้นถ้าพูดถึงในทางจิตใจและทางปัญญารวมแล้วก็มีสองด้านสำคัญที่เรารู้กันซึ่งบางทีเราเรียกว่ากรรมฐานการเจริญกรรมฐานก็มีสายสมถะคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเรียกว่าสมถะภาวนาและอีกด้านหนึ่งคือวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาได้แก่เจริญปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเหตุปัจจัยการรู้ความจริงนี้เรียกว่าวิปัสสนาจึงมีภาวนาใหญ่ๆที่เป็นหลักอยู่สองอย่างคือเจริญสมถะทำจิตใจให้สงบมุ่งให้เกิดสมาธิเรียกว่าสมถะภาวนาและเจริญวิปัสสนาทำปัญญาความรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งโลกและชีวิตให้เกิดขึ้นเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาบางทีเอาคำ meditation มาใช้แทนภาวนาก็เลยมี meditation สองแบบสำหรับสมถะภาวนาก็ใช้ว่า tranquility meditation ถ้าให้ตรงก็เป็น tranquility developmentหมายถึงการทำให้ความสงบเกิดขึ้นมุ่งที่ตัวสมาธิ Tranquility คือความสงบบางทีก็ใช้คำว่า calm ซึ่งก็คือความสงบหมายถึงสมถะส่วนอีกด้านหนึ่งคือวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาใช้คำว่า insight ซึ่งแปลว่าการอย่างรู้อย่างเห็นเอา meditation ต่อเข้าไปเป็น insight meditationแปลว่าวิปัสสนาภาวนาถ้าให้ตรงก็เป็น insight development แปลว่าการเจริญวิปัสสนาเมื่อเอาคำว่า meditation มาใช้ในความหมายของภาวนาก็แบ่งเป็นสองอย่างนี้นี้เป็นตัวอย่างของการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ซึ่งต้องให้โยมทำใจไว้ก่อนว่ามันยังไม่ลงตัวอย่างที่ว่านี้ก็เป็นความนิยมอย่างหนึ่งเป็นอันให้รู้ว่าคำว่า meditation เป็นศัพท์ที่ไม่ชัดเจนแล้วแต่เราจะตกลงกันว่าจะเอามาใช้อย่างไรตอนนี้มีความโน้มเอียงว่าให้เอา meditation มาใช้กับภาวนาแบ่งเป็นสองอย่างเป็น meditation สองแบบคือ tranquility meditation เป็นการเจริญความสงบเรียกว่าสมถะภาวนากับ insight meditation การเจริญปัญญาที่อย่างรู้อย่างเห็นเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาส่วนตัวสมาธินั้นก็นิยมให้ใช้จำกัดจำเพาะลงไปว่า concentration ซึ่งจะมีความหมายชัดขึ้นเราจะศึกษาอะไรเราจะพิจารณาเรื่องอะไรจิตต้อง concentrate หมายความว่าต้องแน่วแน่ต้องมุ่งแน่วแน่ปักลงไปในสิ่งนั้นถ้าไม่ concentrate ก็จะมองเห็นเข้าใจสิ่งนั้นได้ยากจะไม่ชัดเจนความหมายจึงใกล้เข้ามา
การปฏิบัติสมาธิให้ถูกทางทีนี้มาดูสมาธิของเราสมาธินั้นแปลง่ายๆว่าภาวะที่จิตตั้งมั่นพุทธศาสนิกชนจำแม่นทีเดียวเช่นในองค์ของมรรคข้อสัมมาสมาธิเราแปลกันว่าจิตตั้งมั่นชอบจิตตั้งมั่นหมายความว่าจิตเรียบสม่ำเสมอจับอยู่กับสิ่งใดก็มั่นคงอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเดินเรียบไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายจิตอยู่ตัวลงตัวแน่วแน่ถ้าจะพิจารณาคิดเรื่องอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวสิ่งอื่นเข้ามาแทรกมากวนไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านสมาธิก็คือการที่จิตของเราอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแค่นี้ก็เป็นสมาธิแล้วแต่ถ้าแปลตามภาษาแบบวิชาการก็จะบอกอย่างที่กล่าวมาว่าความมีจิตตั้งมั่นคือจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหมายความว่าจะคิดจะกำหนดจะจับอยู่กับเรื่องใดก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านหลุดลอยไปเรื่องอื่นถ้าใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิการที่จะให้เข้าใจเรื่องสมาธิดีนี้เราไม่ต้องพูดความหมายกันมากมายอันไปพูดในแง่คุณประโยชน์บ้างเมื่อพูดถึงคุณประโยชน์ก็จะเห็นความหมายชัดขึ้นไปด้วยจิตที่เป็นสมาธินี้จะมีลักษณะสำคัญ3ประการซึ่งเป็นประโยชน์ของมันด้วยเรามาดูว่าพระพุทธศาสนากล่าวถึงคุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิอย่างไรเอาที่เป็นข้อสำคัญ3ประการ 1. จิตที่มีสมาธิจะเป็นจิตที่มีกำลังเรียกว่ามีพลังมาก 2. จิตสมาธิจะผ่องใสเหมือนน้ำที่ใสเพราะมันนิ่งสงบทำให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนข้อนี้เกื้อกูลต่อปัญญาข้อที่3สืบเนื่องมาจากข้อที่1และ2คือพอจิตของเราสงบไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรวุ่นวายจิตของเราก็ไม่กระสับกระส่ายไม่วอกแวกไม่กระวนกระวายมันก็สงบพอสงบไม่มีอะไรกวนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นคนที่จิตเป็นสมาธิก็สงบเมื่อสงบก็มีความสุขซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาอีกประการหนึ่งนี่เป็นคุณสมบัติหลักๆที่สำคัญของจิตที่เป็นสมาธิ3ประการถ้าดูจากนี้จะเห็นได้ว่าเวลานี้เราเอาสมาธิมาใช้ประโยชน์อะไรกันบ้างแล้วเราจะต้องดูว่าใน3อย่างนี้อย่างไหนเป็นคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราใช้ 1. พลังจิตขอให้ดูพุทธพจน์ต่อไปนี้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่เกิดบนภูเขาไหลลงเป็นสายยาวไกลมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาเอาไปได้อาคนปิดปากเหมืองของแม่น้ำนั้นทั้งสองข้างกระแสน้ำในท่ามกลางไม่กระจายไม่สายพร่าไม่เขวคว้างไม่ไหลลิ่วมีกระแสเชี่ยวก็พัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาเอาไปได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่22ที่จริงพุทธพจน์นี้ก็ส่งมุ่งประโยชน์ด้านพลังจิตในแง่เสริมกำลังปัญญาแต่คนก็มักชอบเอาพลังจิตนั้นไปใช้ทางฤทธิ์เดชด้านพลังจิตแบบหลังนี้ไปไกลในเมืองฝรั่งเวลานี้ก็ชอบกันมากถึงกับเอามาทดลองกันว่าจิตที่เป็นสมาธิมีพลังมากเพราะพุ่งดิ่งไปทางใดทางหนึ่งพอพุ่งไปแล้วก็มีกำลังแม้แต่จะทำให้วัตถุเคลื่อนไหวก็ได้หรือจะตั้งใจมองตั้งใจฟังดิ่งไปเฉพาะจุดก็ทำให้มองเห็นสิ่งไกลๆจนกระทั่งเกิดตาทิพย์หรือได้ยินเสียงไกลๆจนเกิดหูทิพย์ได้เหล่านี้เป็นเรื่องของพลังจิตแบบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ปรากฏว่าในเมืองฝรั่งมีคนพวกหนึ่งฝักใฝ่กับเรื่องนี้มีการค้นคว้าทดลองกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นการสนใจในประโยชน์ของสมาธิด้านหนึ่งข้อที่2ความสุขสงบขอกลับข้อข้างบนเอา3เป็น2
และเอาสองเป็นสามมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ภิกษุปลอดจากกามปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจากพระไตรปิฎกเล่มที่21มองดูในสังคมฝรั่งก็ชอบข้อนี้มากเหมือนกันเพราะในสังคมฝรั่งมีปัญหาเรื่องจิตใจมากมีความกังวลมีความกระวนกระวายใจและมีความเครียดเนื่องจากการแข่งขันการแย่งชิงกันหาผลประโยชน์ระบบต่างๆทางสังคมมันบีบคั้นจิตใจคนทำให้จิตใจไม่สบายในที่สุดก็มีความทุกข์มากจึงปรากฏว่าฝรั่งทั้งหลายทั้งที่เจริญด้วยวัตถุมากแต่จิตใจไม่สบายเมื่อมีทุกข์มากก็หาทางออกหาไปหามาพอมาเจอเรื่องสมาธิจากพระพุทธศาสนาจากศาสนาฮินดูจากโยคะเป็นต้นพูดสั้นๆว่าจากตะวันออกก็เห็นว่าสมาธิเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำให้จิตใจสงบมีความสุขก็เลยชอบใจเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าฝรั่งหันมาหาสมาธิเพราะจุดมุ่งหมายคือต้องการประโยชน์ในแง่ความสงบหรือความสุขกันมากคือเพื่อแก้ปัญหาด้านจิตใจนั่นเองข้อที่สามจิตใจและขยายปัญญาคราวนี้มาดูพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ใสแจ๋วไม่ขุ่นมัวเลยคนตาดียืนอยู่บนฝั่งก็จะเห็นได้แม้ซึ่งหอยโข่งหอยกาบแม้ซึ่งก้อนหินก้อนกรวดแม้ซึ่งฝูงปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่ก็ตามกำลังหยุดอยู่ก็ตามในห้วงน้ำนั้นนั่นเพราะเหตุไรก็เพราะน้ำไม่ขุ่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวก็จะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ตนจะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นจะรู้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจะประจักษ์แจ้งได้ซึ่งคุณวิเศษล้ำมนุษย์สามัญกล่าวคือญาณทัศนะที่สามารถทำให้เป็นอริยชนจากพระไตรปิฎกเล่มที่27คุณประโยชน์สำคัญของสมาธิคือการทำให้จิตใสช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิเป็นเรื่องของจิตคือทำจิตให้สงบแต่พอสงบแล้วจิตก็ใสก็เลยใช้ปัญญาได้ดีมองเห็นอะไรได้ชัดเจนหลายท่านจำพุทธพจน์แม่นว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติแปลว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้ชัดตามที่มันเป็นคือมีสมาธิแล้วจะเกิดปัญญารู้จริงได้ความหมายว่าสมาธิเป็นฐานเป็นตัวเอื้อเป็นปัจจัยหรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การใช้ปัญญาได้ผลดีข้อนี้เป็นคุณประโยชน์ที่บางทีถูกมองข้ามแต่กลับเป็นข้อสำคัญเพราะเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณากันให้ละเอียดขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อจะได้เห็นเหตุผลที่ชัดเจนหนึ่งสมาธิเพื่อพลังจิตคนไทยก็สนใจเรื่องสมาธิในแง่พลังจิตกันมากเพราะชอบเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์ถ้าสมาธิมีประโยชน์เพียงเพื่อพลังจิตให้มีฤทธิ์เก่งกล้าแล้วพุทธศาสนาไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะในอินเดียเขามีความชำนาญเรื่องนี้กันมานานแล้วการปฏิบัติโยคะก็เกิดมีก่อนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็ไปเข้าสำนักโยคะด้วยไปหาอาจารย์สำนักต่างๆเช่นเสด็จไปที่อาลารดาบทกลามโคตท่านที่เรียนพุทธประวัติคงจะเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเสด็จไปเรียนการบำเพ็ญสมาธิ
จนกระทั่งจบขั้นที่เขาเรียกว่าฌานสมาบัติทั้งหมดฌานสมาบัตินี้มี8ขั้นเป็นรูปฌาน4และอรูปฌาน4ท่านอลาระดาบทกาลามโคตได้สมาธิถึงอรูปฌานขั้นที่3เรียกว่าอากินจัญญายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าเข้าไปปฏิบัติในสำนักของท่านเนี่ยก็ได้ฌานสมาบัติขั้นนี้ด้วยจบสมาบัติ7พระพุทธเจ้ามีทรงพอพระทัยจึงเสด็จออกจากสำนักนี้แล้วไปยังสำนักของอุทกดาบทรามบุตรท่านนี้ได้ฌานสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครบสมาบัติ8คือจบเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็จบด้วยพระอาจารย์ก็นิมนต์ว่าท่านจบความรู้ของสำนักนี้ขอให้อยู่ช่วยสอนลูกศิษย์ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเนี่ยยังไม่ใช่จุดหมายพระองค์จึงได้ขอลาออกไปแสวงธรรมด้วยพระองค์เองพวกโยคีฤาษีดาบทสมัยก่อนพุทธกาลมีฤทธิ์ทรงฌานได้อิทธิปฏิหารกันเยอะแยะพระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยถ้าเราเอาแค่ฤทธิ์แค่ฌานสมาบัติแล้วก็ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนาเพราะเขาได้กันมามีอยู่ก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพอพระทัยจึงเสด็จต่อไปเรื่องนี้เป็นจุดที่ต้องระวังขอให้สังเกตว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญการใช้สมาธิในทางของฤทธิเดชปาฏิหาริย์โยมคงจำได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปาฏิหาริย์มี3อย่าง 1. อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมากมายเช่นเหาะเหินเดินอากาศเดินน้ำดำดิน 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการทายใจได้สามารถทายใจคนว่าเขาคิดอะไรคิดอย่างไรคิดจะทำอะไรหรือจิตใจมีสภาพเป็นอย่างไร 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการสั่งสอนให้เกิดปัญญารู้ความจริงด้วยตัวของเขาเองปาฏิหาริย์ข้อที่3เท่านั้นที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญส่วนปาฏิหาริย์ที่1และ2พระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่าทรงรังเกียจเพราะว่าปาฏิหาริย์ที่1และ2นั้นใครก็ทําได้เป็นเรื่องของคนนั้นคนอื่นก็ได้แต่ทึ่งเห็นว่าน่ามหัศจรรย์แล้วก็มาหวังพึ่งเมื่อหวังพึ่งแล้วก็พึ่งตัวเองไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวแต่ปาฏิหาริย์ข้อ3สอนให้เขาเกิดปัญญาเป็นอัศจรรย์เพราะเมื่อเขาเกิดปัญญาแล้วเขาก็เห็นด้วยตัวเองพระองค์เห็นความจริงอย่างไรเขาก็เห็นความจริงอย่างเดียวกันกับที่พระองค์เห็นพอเขาเกิดปัญญาเห็นเหมือนที่พระองค์เห็นเขาก็เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์ต่อไปแต่ถ้าเป็นปาฏิหาริย์1และ2เขาก็ต้องขึ้นต่อพระองค์ต้องหวังพึ่งพระองค์ตลอดต่อไปพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นอิสระเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่สรรเสริญปาฏิหาริย์ที่1และ2ซึ่งใช้ได้เฉพาะเรื่องเฉพาะราวและต้องระวังในระยะยาวเพราะมันทำให้เกิดความประมาทถ้าผู้มีฤทธิ์เราเคารพนับถือเราก็ไปหวังพึ่งท่านอยากจะได้อะไรก็ต้องให้ท่านบันดาลตัวเราเองก็ไม่รู้จักเผชิญปัญหาไม่รู้จักแก้ปัญหาไม่รู้จักทำอะไรให้เป็นอยู่เท่าไหนก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่พัฒนาพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้คนเป็นอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีฤทธิ์แต่พระองค์สรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการสอนให้เกิดปัญญาข้อเดียวพระองค์เองนั้นทรงมีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ด้วยมีครบหมดมีฤทธิ์มากแต่ขอให้สังเกตดูตลอดพุทธประวัติ45ปีเคยมีปรากฏครั้งใดไหมที่พระพุทธเจ้าเอาฤทธิ์ของพระองค์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ใครผู้ใดผู้หนึ่งนี่เป็นจุดสังเกตที่สำคัญหลายคนไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีฤทธิ์ไม่มีใครมีฤทธิ์เท่าพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ใครเลยตลอด45พรรษาทำไมเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาขึ้นต่อพระองค์
มาหวังพึ่งพระองค์ถ้าเขามาหวังพึ่งพระองค์ต่อไปก็จะประมาทไม่คิดพึ่งตนเองไม่คิดพัฒนาตนเองไม่คิดแก้ปัญหาคนเราลองไม่สู้ปัญหาไม่ทำอะไรด้วยตนเองก็ไม่พัฒนาอยู่เท่าไรก็เท่านั้นพวกเราเนี่ยชอบเรื่องฤทธิ์ต้องระวังให้มากอย่าให้ขัดหลักพุทธศาสนาเป็นอันขาดถ้าจะชอบบ้างก็อย่าให้ผิดหลักพึ่งตนอย่าให้ผิดหลักฝึกฝนพัฒนาตนและต้องเพียรพยายามทำการต่างๆให้สำเร็จตามเหตุตามผลอันนี้เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงพ้นจากลัทธิฤาษีชีไพรไม่เฉพาะในสมัยโบราณที่เขานิยมเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์โยคีฤาษีดาบทในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ยังแข่งฤทธิ์กันตามเดิมพระพุทธศาสนาไม่เอาด้วยบอกว่าถ้าขืนยุ่งกับฤทธิ์อยู่อย่างเนี้ยคนก็ไม่พัฒนาพระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ทำอะไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์เพราะสมัยนั้นเขาถือกันว่าเรื่องฤทธิ์เนี่ยสำคัญเขาถือว่าถ้าใครไม่มีฤทธิ์ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เขามีค่านิยมอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าฤทธิ์ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของความเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์อยู่ท่ามกลางค่านิยมของสังคมที่มีความเชื่ออย่างนั้นพระองค์เป็นพระศาสดาเป็นผู้ประกาศพระศาสนาพระองค์ก็ต้องทำได้เพื่อจะได้ให้เขายอมรับเชื่อถือไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีฤทธิ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกาศพระศาสนาให้เหนือกว่าพวกมีฤทธิ์กันเหล่านั้นเพราะพอไปเจอกันแล้วเขาทดลองฤทธิ์ถ้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เขาก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อยกตัวอย่างเช่นพวกชดินเป็นที่นับถือของประชาชนพวกชดินเนี่ยถือตัวว่ามีฤทธิ์มากและถือว่าใครเป็นพระอรหันต์ต้องมีฤทธิ์พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าไม่ไปปราบพวกนี้ก่อนประชาชนไม่ฟังพระองค์เพราะก็ถือว่าถึงอย่างไรก็สู้อาจารย์ชดินของเขาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปหาชดินก่อนพอไปถึงชดินก็ลองดีเอาฤทธิ์มาแกล้งหลายคืนพระพุทธเจ้าก็ผ่านทุกคืนจนกระทั่งในที่สุดชดินยอมรับรู้ว่าสู้ไม่ได้พอชดินสู้ไม่ได้ยอมรับเขาก็ยอมฟังก่อนนั้นเขาไม่ยอมฟังจะพูดอะไรเขาก็ว่าสู้เราไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้พอเขายอมรับในเรื่องฤทธิ์แล้วก็ยอมฟังพระองค์ก็เลิกใช้ฤทธิ์หันมาใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือสอนให้เกิดปัญญาให้เขารู้ความจริงเข้าถึงสัจธรรมพอไปเจอรายใหม่ถ้าเป็นพวกที่เมาฤทธิ์พระองค์ก็ใช้ฤทธิ์ปราบใหม่พวกเขายอมรับพระองค์ก็เลิกใช้ฤทธิ์แต่พระองค์ไม่ใช้ฤทธิ์บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นการใช้สมาธิเพื่อให้มีฤทธิ์มีพลังปาฏิหาริย์นอกจากมันทำให้คนเสียนิสัยทำให้คนคอยหวังพึ่งแล้วสำหรับตัวเองฤทธิ์ทำให้หมดกิเลสไม่ได้ฤทธิ์ไม่สามารถกำจัดกิเลสได้ฤทธิ์ทำให้หมดทุกข์ไม่ได้การใช้สมาธิในแง่นี้ไม่เป็นหลักประกันอะไรอย่างดีจิตสงบแล้วกิเลสก็สงบไปชั่วคราวด้วยกำลังสมาธิท่านเรียกว่าวิคัมพนวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นด้วยข่มไว้ชั่วคราวแต่ถ้ามีอะไรมาล่อหรือกระทบกิเลสก็ฟูขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นจึงไม่มั่นคงมีพระเถระองค์หนึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในยุคหลังพุทธกาลตัวเองได้สมาธิชั้นสูงได้ฌานสมาบัติชำนาญมากและเพราะการที่บำเพ็ญสมาธิอยู่ตลอดเวลาจิตสงบอยู่เสมอกิเลสก็ไม่มีโอกาสฟูขึ้นมาเลยหลงผิดคิดว่าตัวเองสำเร็จเป็นพระอรหันต์อาจารย์ที่ไม่สำเร็จอรหันต์สามารถสอนลูกศิษย์ให้เป็นอรหันต์ได้เพราะการเป็นอรหันต์ขึ้นต่อตัวของคนนั่นเองลูกศิษย์บางท่านได้มารู้หลักจากท่านแล้วไปปฏิบัติด้วยตนเองได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รู้ว่าพระอาจารย์ยังไม่สำเร็จก็จะเตือนแต่ถ้าจะไปบอกตรงๆท่านถือตัวเป็นอาจารย์ก็จะไม่ดีกิเลสขึ้นมาเกิดแรงต้านจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติลูกศิษย์ก็เลยใช้อุบายวิธีทำให้เกิดนิมิตเป็นรูปช้าง
วันหนึ่งขณะนั่งอยู่เพลินๆก็ทำให้เห็นเป็นช้างวิ่งเข้ามาพระอาจารย์ตกใจตั้งสติไม่ทันลุกขึ้นจะกระโจนหนีลูกศิษย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็จับชายจีวรดึงกระตุกไว้พระอาจารย์ก็ได้สติที่พระอาจารย์ได้สติก็เพราะท่านเจริญธรรมปฏิบัติมานานเรียกว่าสติไม่ทันนิดเดียวพอลูกศิษย์กระตุกปุ๊บ ก็ได้สติรู้ตัวว่าเราเนี่ยยังไม่สำเร็จเพราะพระอรหันต์ไม่ตกใจคือไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวคนที่จะเกิดความกลัวก็เพราะมีโลภะโทสะโมหะยังมีตัณหาอยู่ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีความกลัวท่านรู้หลักการอันนี้อยู่ท่านก็รู้ว่ากิเลสของท่านยังไม่หมดก็เลยหันมาบอกให้ลูกศิษย์เป็นที่พึ่งช่วยเป็นหลักให้แล้วปฏิบัติต่อพระอาจารย์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยที่อาตมาพูดเนี่ยต้องการให้เข้าใจว่าการมีฤทธิ์การได้ฌานสมาบัติหรือการใช้สมาธิฝ่ายพลังจิตไม่ได้ช่วยให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่หมดกิเลสไม่หมดความทุกข์แต่สามารถทำให้จิตสงบแล้วเหมือนกับหมดกิเลสไปได้ชั่วคราวเป็นสิ่งที่ดีมากมีประโยชน์แต่บางท่านเพราะเหตุที่ได้สมาธิระดับต่างๆแล้วกิเลสยังไม่หมดเกิดความลำพองใจตัวเองกลับไปหนุนมานะขึ้นมาเหลือยิ่งหนักเข้าไปอีกคราวนี้กิเลสกลับฟูเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีกำลังไม่มีอำนาจกิเลสถึงมีอยู่ก็จะไม่มีกำลังแต่พอรู้ว่าเรามีอำนาจมีพลังมากก็จะรู้สึกคึกเหิมใจคนที่มีฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็เกิดความฮึกเหิมใจเลยทำการร้ายได้ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตได้ฌานสมาบัติได้อภิญญาที่เป็นโลกีมีฤทธิ์มากแต่เพราะยังไม่หมดกิเลสเลยเกิดเป็นลำพองใจในฤทธิ์ของตัวเองแล้วไปนึกถึงการมีอำนาจการที่จะได้ลาภสักการะอะไรใหญ่โตก็เลยเอาฤทธิ์เข้ามาหนุนการอยากได้อำนาจและลาภสักการะนั้นเลยไปกันใหญ่พระเทวทัตก็เสียไปเลยจะเห็นว่าการใช้สมาธิเพื่อวัตถุประสงค์ด้านฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์นี้อาจจะกลายเป็นเครื่องกีดขวางกลางกั้นตัวเองไม่ให้ก้าวหน้าต่อไปในการที่จะบรรลุธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังโดยไม่ประมาทสองสมาธิเพื่อความสุขสงบก่อนถึงประโยชน์ข้อสำคัญคือจิตใสขอพูดถึงการใช้สมาธิในแง่ความสงบและความสุขการใช้สมาธิเพื่อความสงบสุขก็มีประโยชน์มากนอกจากเป็นเครื่องพักผ่อนอย่างดียิ่งแล้วยังใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งหลายในทางจิตเช่นความเครียดความฟุ้งซ่านความสับสนว้าวุ่นกระวนกระวายความเหงาความว้าเหวเป็นต้นทำให้จิตใจสบายมีความสุขอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากสมาธิเพียงเท่านี้ตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ายังไม่เพียงพอยังไปไม่ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นเพียงการใช้สมาธิแก้ปัญหาจิตใจหรือแก้ความทุกข์ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นยังอาจจะกลายเป็นโทษได้จะต้องใช้ด้วยปัญญาเพราะถ้าไม่ระวังให้ดีสมาธิที่ใช้เพื่อประโยชน์ข้อนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งกล่อมหรือยากล่อมชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความประมาทนำไปสู่ความเสื่อมเสียหายและกลายเป็นเครื่องขัดขวางการบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนามีบุคคลอยู่ระดับเดียวที่ใช้สมาธิในแง่ของความสุขสงบได้อย่างปลอดภัยเต็มที่โดยจะไม่มีทางกลายเป็นสิ่งกล่อมคือพระอรหันต์เพราะท่านบรรลุจุดหมายของพระศาสนาแล้วท่านไม่มีกิจที่จะต้องทำเพื่อก้าวสู่จุดหมายนั่นอีกและท่านพ้นไปแล้วจากการที่จะมีความประมาทท่านจึงใช้สมาธิเป็นเครื่องพักผ่อนระหว่างทำงานเผยแผ่ธรรมเป็นต้นเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารสำหรับคนทั่วไปก็ทำตามอย่างท่านได้
แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ตามท่านจริงๆไม่ใช่เกินเลยไปจนกลายเป็นสิ่งกล่อมสิ่งกล่อมมีความหมายอย่างไรกล่อมก็หมายความว่าทำให้สบายใจทำให้เพลินคล้ายกับยากล่อมประสาทประสาทเราไม่สบายเราตื่นเต้นเรากระวนกระวายเราเครียดเรานอนไม่หลับเราก็เอายานอนหลับมากินพอกินยานอนหลับเข้าไปก็สบายนอนหลับได้ก็ดีเหมือนกันแต่สิ่งกล่อมนั้นมีขอบเขตและมีโทษด้วยถ้าขืนกล่อมอยู่อย่างนั้นตลอดไปก็ไม่ดีแน่ควรกล่อมได้ชั่วคราวคือกล่อมพอให้หายอาการนั้นเช่นหายจากความกระวนกระวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนนอนไม่หลับพอหายแล้วก็หยุดแต่อย่าอยู่ด้วยยานอนหลับตลอดชีวิตไม่ดีแน่ฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งกล่อมของมนุษย์มีมากยิ่งมนุษย์ที่มุ่งหาความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุต่อไปจะมีปัญหามากวัตถุนั้นให้ความสุขได้ระดับหนึ่งเมื่อได้ความสุขแล้วบางทีก็เกิดความเบื่อหน่ายหรือคนอีกพวกหนึ่งวิ่งหาความสุขจากวัตถุเรื่อยไปแต่ไม่สมใจไม่ถึงจุดหมายสักทีก็วิ่งไล่ความสุขอยู่นั่นชีวิตที่เร่งรัดแข่งขันหาผลประโยชน์หาความสุขจากวัตถุทำให้เกิดสภาพจิตที่เครียดกระวนกระวายฟุ้งซ่านกังวลถึงผลประโยชน์หรือลาภที่ยังไม่ได้แล้วหวาดกลัวหวั่นใจในสิ่งที่ได้มาแล้วว่าจะหลุดหายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความสุขจากวัตถุเสพนี้จึงรบกวนจิตใจตลอดเวลาด้วยประการต่างๆจนกระทั่งในขั้นสุดท้ายก็คือว่าคนที่มุ่งหวังความสุขจากการเสพวัตถุนี้จะเอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียวแต่วัตถุมันมีเวลาที่สุขมีเวลาที่เบื่อหน่ายพอเราเอาความหวังในความสุขไปฝากไว้กับวัตถุอย่างเดียวต่อไปชีวิตจะมีความหมายด้วยวัตถุสิ่งเสพเท่านั้นพอเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อหน่ายชีวิตด้วยพอผิดหวังวัตถุก็ผิดหวังชีวิตด้วยพอวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยนี่คือปัญหาในสังคมที่เจริญแล้วที่มากไปด้วยวัตถุสิ่งเสพบริโภควัตถุสิ่งเสพบริโภคเหล่านั้นไม่ได้เป็นหลักประกันของความสุขมนุษย์ที่อยู่ในสังคมที่เจริญมีสิ่งบริโภคมากมายพรั่งพร้อมกลับปรากฏว่าฆ่าตัวตายกันมากคนในสังคมที่ยากจนกลับไม่ค่อยฆ่าตัวตายสังคมอเมริกันเดี๋ยวนี้ก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าคนฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นคือคนหนุ่มสาววัยรุ่นสถิติของ USA Today บอกว่าในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมานี้เด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวอเมริกันอายุ 15-19 ปีฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 300% นี่เป็นสถิติของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของอเมริกันเป็นที่งงงันกันไปเลยว่าทำไมหนุ่มสาววัยรุ่นฆ่าตัวตายในขณะที่สังคมมั่งคั่งพรั่งพร้อมคนเหมือนมั่งมีสีสุขจะเอาอะไรก็เอาได้หนุ่มสาวก็อยู่ในวัยที่กำลังสดใสมีกำลังวังชาที่จะหาความสุขฉะไหนจึงมาฆ่าตัวตายหนีความสุขไปสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมไม่เป็นหลักประกันในเรื่องที่จะมีความสุขในสังคมแบบเนี้ยคนมักไปฝากความสุขไว้กับการเสพวัตถุต่อมาพอเบื่อหน่ายวัตถุก็เบื่อหน่ายชีวิตด้วยผิดหวังวัตถุก็ผิดหวังชีวิตด้วยวัตถุหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยอันนี้เป็นอันตรายที่สำคัญของสังคมและอารยธรรมปัจจุบันมนุษย์สมัยก่อนฝากความสุขไว้กับวัตถุเสพน้อยเพราะคนสมัยก่อนไม่ค่อยมีวัตถุบริโภคมากความสุขของเขาอยู่ที่แหล่งอื่นแหล่งความสุขของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งเสพอย่างเดียวความสุขของเขาขึ้นกับวัตถุเสพน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาผิดหวังจากสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่ฆ่าตัวตายมนุษย์เรานี้มีช่องทางของความสุขมากมายหลายอย่างแต่มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยทำการพัฒนาด้วยมุ่งความเจริญพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจนกระทั่งเป็นบริโภคนิยมเห็นแก่การบริโภค
ความสุขก็เลยมาอยู่ที่การบริโภคอยู่ที่สิ่งเสพเพราะฉะนั้นก็เอาความหมายของชีวิตไปรวมเป็นอันเดียวกันกับวัตถุเสพอย่างที่กล่าวมาว่าเมื่อไรผิดหวังวัตถุเสพก็ผิดหวังชีวิตด้วยเมื่อไรวัตถุเสพหมดความหมายชีวิตก็หมดความหมายด้วยนี่คือสภาพสังคมอเมริกันเป็นต้นในปัจจุบันที่กำลังจะเป็นมากขึ้นเป็นพิษเป็นภัยของอริยธรรมที่เดินมาในทางที่ผิดพลาดขอหันกลับมาพูดเรื่องการใช้สมาธิเป็นสิ่งกล่อมในสังคมที่มีปัญหาจิตใจมากคนต้องการความสุขจากวัตถุเสพคนอยากได้แต่ไม่ได้อย่างใจบ้างหรือได้แล้วแต่ไม่สุขสมหวังบ้างอยากมีวัตถุหวังว่าจะมีความสุขแต่พอได้จริงหาได้มีความสุขอย่างนั้นไม่ทำยังไงชีวิตนี้จึงจะมีความหมายบางคนก็เบื่อชีวิตไปเลยอาจจะฆ่าตัวตายถ้าไม่เอาอย่างนั้นก็หันไปหาสิ่งกล่อมเพราะฉะนั้นทางออกสำคัญสำหรับคนเหล่านี้ที่ไม่ได้ความสุขสมหมายก็คือสิ่งกล่อมเริ่มด้วยยาเสพติดสังคมแบบนี้ก็มียาเสพติดเป็นที่พึ่งยาเสพติดเป็นทางออกช่วยให้มีความสุขในสังคมแบบนี้ก็จะปรากฏว่ามีสิ่งเสพติดเกลื่อนกลาดไปหมดตอนนี้สิ่งเสพติดก็เข้าไปเมืองไทยด้วยแม้แต่ในโรงเรียนยาบ้าก็กำลังระบาดพอถึงวันเหมาะๆก็ต้องตรวจปัสสาวะนักเรียนทุกคนว่าคนไหนติดยาบ้าบ้างเวลานี้ปัญหาเมืองไทยกำลังหนักเยาวชนของเราก็จะแย่สังคมปัจจุบันมุ่งหวังความสุขจากสิ่งเสพความสุขของเขาอยู่ที่สิ่งเสพเมื่อไม่ได้ความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งกล่อมมาแทนคือยาเสพติดสิ่งกล่อมที่มีในสังคมมานานแล้วที่เป็นสิ่งเสพติดเก่าก็คือสุราถ้าไม่สุราก็การพนันถ้าไม่การพนันก็สิ่งกล่อมที่ประณีตขึ้นมาคือดนตรีสิ่งบันเทิงกีฬาซึ่งมีทั้งคุณทั้งโทษบางอย่างก็ใช้ในทางเป็นประโยชน์ได้บ้างเช่นดนตรีสิ่งบันเทิงกีฬาพวกนี้ใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยแต่ถ้าใช้เป็นสิ่งกล่อมไปติดเพลินเมื่อไรก็มีโทษทันทีสิ่งกล่อมที่ประณีตขึ้นมาทางจิตคือสมาธิซึ่งช่วยให้ไม่ต้องหันไปพึ่งสิ่งเสพติดไม่ต้องหันไปพึ่งดนตรีมีปัญหาเครียดมีความทุกข์ใจกระวนกระวายกลุ้มใจเข้าสมาธิก็สงบสบายหนีจากสิ่งเดือดร้อนกลุ้มใจไปได้เพราะสมาธิเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขสงบแต่ถ้าใช้ความหมายนี้ใช้ไปใช้มาถ้าไม่ระวังสมาธิก็กลายเป็นสิ่งกล่อมนั่นเองสิ่งกล่อมเป็นอย่างไรก็ทำให้เราหายจากความเครียดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีความสุขหลบปัญหาได้หนีปัญหาได้พ้นไปจากทุกชั่วคราวแต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้แก้กิเลสในใจส่วนลึกก็ยังมีอยู่และปัญหาภายนอกปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมก็ไม่ได้แก้เวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่สบายใจก็มานั่งสมาธิหลบไปทีหนึ่งก็กล่อมไปได้ทีหนึ่งแต่ปัญหาไม่ได้แก้ถ้าอย่างเนี้ยก็ลำบากสะสมปัญหาในสังคมฝรั่งคนไม่น้อยเลยที่หันมาสนใจสมาธิในฐานะเป็นสิ่งกล่อมเพราะฉะนั้นเราอย่ามาจมอยู่แค่นั้นถ้าขืนจมอยู่ในแง่เป็นสิ่งกล่อมก็จะผิดผิดอย่างไรผิดหลักการสำคัญสองประการ 1. ตกอยู่ในความประมาทพอกล่อมแล้วสบายใจหลบปัญหาได้หลบทุกข์ได้ชั่วคราวก็กลายเป็นคนหนีปัญหาปัญหาที่แท้จริงไม่แก้เมื่อหลบปัญหาก็เกิดความประมาทมัวแต่นั่งสบายไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่จะต้องทำก็ไม่ทำปัญหาที่ควรจะแก้ก็ไม่แก้ความเพียรพยายามที่จะกระทำการก็หยุดเกิดความประมาทอันนี้ผิดหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา 2.ขัดกับไตรสิกขาแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ
ตามหลักพระพุทธศาสนาธรรมะทั้งหมดอยู่ในระบบของหลักการใหญ่ที่เรียกว่าสิกขาสามสิกขาคือการฝึกฝนการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายหยุดไม่ได้กระบวนการปฏิบัตินี้เรียกว่าไตรสิกขาสมาธิเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการของไตรสิกขานี้เพราะฉะนั้นสมาธิจะต้องเป็นเครื่องช่วยให้เราก้าวต่อสู่ธรรมะที่สูงขึ้นไปไม่ใช่กล่อมให้หยุดให้เพลินจมอยู่กับที่3. สมาธิเพื่อจิตใสและขยายปัญญาไตรสิกขาเป็นระบบที่รวมองค์ธรรมต่างๆมากมายเข้ามาสัมพันธ์กันเพื่อจะเดินหน้าไปสู่จุดหมายดังนั้นองค์ธรรมทุกอย่างในไตรสิกขาซึ่งเป็นข้อย่อยๆนี้จะต้องสัมพันธ์กันในลักษณะที่ส่งผลต่อกันเป็นปัจจัยส่งต่อแก่ข้ออื่นๆต่อไปข้อธรรมะทั้งหลายในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแห่งไตรสิกขาซึ่งเป็นระบบสัมพันธ์แห่งองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยหนุนเนื่องต่อกันไปสู่จุดหมายเพราะฉะนั้นองค์ธรรมทุกข้อจะต้องมีความหมายในเชิงเป็นปัจจัยหนุนเนื่องส่งต่อแก่ข้ออื่นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วล่องลอยอยู่หรือทำให้อยู่กับที่แสดงว่าผิดอันนี้คือหลักใหญ่ที่ใช้วินิจฉัยเพราะธรรมะทุกข้อไม่พ้นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าท่านจะเอาหลักธรรมข้อไหนมาจะเอาเมตตากรุณาสติสมาธิข้อไหนก็ตามทุกข้ออยู่ในไตรสิกขาหมดเมื่อมันอยู่ในไตรสิกขามันก็อยู่ในระบบมันก็อยู่ในกระบวนการคืบหน้าที่ต้องเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันทุกข้อจึงต้องส่งผลต่อกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งถ้าปฏิบัติธรรมข้อใดแล้วทำให้หยุดทำให้ล่องลอยไร้จุดหมายก็แสดงว่าผิดถ้าเราปฏิบัติสมาธิแล้วกลายเป็นเครื่องกล่อมทำให้เพลินสงบอยู่ก็หยุดแสดงว่ามันด้วนไม่ส่งผลต่อกระบวนการไตรสิกขาไม่เดินหน้าก็ผิดถ้าปฏิบัติถูกต้องส่งผลในไตรสิกขาสมาธิเป็นปัจจัยแก่อะไรว่าโดยหลักใหญ่สมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเพราะสมาธิทำให้จิตสงบใสและมีกำลังแต่ลักษณะที่จิตสงบก็ดีใสก็ดีมีกำลังก็ดีคือจิตพร้อมที่จะทำงานลักษณะสำคัญของจิตที่เป็นสมาธิท่านเรียกว่าเป็นกัมมนิยังหรือกัมมณีนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการคือจิตเป็นสมาธิปุ๊บก็เป็นกัมมนิยังทันทีกัมมนิยังหรือกัมมณีแปลว่าเหมาะแก่การใช้งานจึงต้องเอาไปใช้อย่าไปหยุดอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วหยุดสบายก็แสดงว่าพลาดแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้เอาจิตที่เป็นกัมมณีนี้ไปใช้งานไม่ใช่ให้มันนอนสวยสุขอยู่เฉยๆใช้งานอะไรไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิเป็นองค์ที่สองส่งผลหนุนเนื่องให้เกิดปัญญาก็เอาไปใช้งานทางปัญญานี่คือประโยชน์ข้อที่สองที่บอกว่าเป็นคุณลักษณะของจิตที่สำคัญคือทำให้จิตใสไม่มีอะไรมารบกวนให้ใช้งานในทางปัญญาได้เต็มที่คนเราเนี่ยยิ่งเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งเท่าไหร่การที่จะคิดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจก็ยิ่งต้องการจิตที่แน่วแน่เท่านั้นถ้าเรื่องไม่ละเอียดอ่อนไม่ลึกซึ้งเราก็ไม่ต้องใช้ปัญญามากแม้แต่การทำงานทำการหรือฟังครูอาจารย์สอนบรรยายถ้าเราไม่มีสมาธิบ้างเลยก็ไม่รู้เรื่องปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นปัญญาจะทำงานได้ต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิบ้างมากน้อยบ้าง
ตามแต่เรื่องนั้นจะละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนตกลงว่าสิ่งที่ต้องการในพระพุทธศาสนาอยู่ในข้อที่3นี้คือการมีสมาธิที่ทำให้จิตพร้อมที่จะใช้งานและงานที่สำคัญที่ต้องใช้คือปัญญาที่จะรู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติรู้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงนี่เป็นสิ่งที่ต้องการถ้าไม่รู้ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสไม่หมดฉะนั้นจึงต้องให้เชื่อมต่อระหว่างสมาธิกับปัญญาตอนนี้ที่พูดมาก็เพื่อให้เห็นว่าเรื่องสมาธิเนี่ยต้องระวังเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนาให้ชัดก็อาจจะเขวได้เพราะคุณประโยชน์3ประการนี้มีช่องทางการใช้ต่างกันออกไปตอนนี้ขอสรุปขั้นหนึ่งก่อนว่าคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ3ประการคือ 1. สมาธิทำให้จิตแน่วแน่เกิดพลังซึ่งอาจจะนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์เรื่องของปาฏิหาริย์เป็นพลังจิต 2. สมาธิทำให้จิตใสทำให้มองอะไรชัดเจนเกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา 3. สมาธิทำให้จิตสงบทำให้เกิดความสุขเวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมากเพราะพิษภัยของวัตถุนิยมคนจึงไปหวังประโยชน์ข้อที่3จากสมาธิมากซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนาขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าถ้าปฏิบัติทำอะไรแล้วทำให้เกิดความประมาทก็ผิดถ้าปฏิบัติทำอะไรแล้วไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขาไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิดต้องระวังให้ดีผลพลอยได้ก่อนที่จะย้อนกลับมาพูดเรื่องสมาธิในแง่ที่เป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาจะพูดถึงผลพลอยได้พิเศษบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ในยุคปัจจุบันแต่เป็นประโยชน์ข้างเคียงซึ่งจะเอามาเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาไม่ได้จิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นจิตที่อยู่ตัวลงตัวเรียกว่าจิตเข้าที่ต่างกับจิตของเราตามปกติที่วุ่นวายฟุ้งซ่านเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ท่านว่าเหมือนกับลิงเนี่ยอยู่กับที่ไม่ได้มันอยู่ไม่สุขกระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปกิ่งไม้โน้นวิ่งไปกระโดดไปเรื่อยจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นออกจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นมีเรื่องราวมากมายและชอบไปจับเอาเรื่องที่ไม่ควรคิดมาคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วที่กระทบกระเทือนใจก็เอามาคิดเอามาปรุงแต่งหวนละห้อยโกรธงอนเรื่องที่ยังไม่มาก็ไปวิตกกังวลจิตก็ไม่สบายพอจิตไม่สบายจิตไม่อยู่ตัวทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นแต่จิตใจเนี่ยทำงานสัมพันธ์กับร่างกายเราต้องระวังนึกถึงหลักนี้เสมอชีวิตของเรานี้ประกอบด้วยกายกับใจกับกายนี้ทำงานประสานกันสัมพันธ์กันส่งผลกระทบต่อกันถ้าจิตไม่ปกติจิตไม่ลงตัวกายก็มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานของร่างกายก็ไม่เข้าที่ด้วยเช่นเกิดอารมณ์ขึ้นมามีความโกรธพอจิตโกรธกายเป็นอย่างไรหัวใจก็เต้นแรงหายใจดังยิ่งโกรธมากยิ่งหายใจแรงหายใจดังฟืดฟาดอย่างกับคนขึ้นเขาพอมีอารมณ์กลัวก็หน้าซีดบางทีหยุดกลั้นหายใจเลือดลมเดินไม่ปกติร่างกายเปลี่ยหมดทำให้เกิดปัญหาทั้งร่างกายถ้าเป็นบ่อยๆจิตจะเครียดอยู่ตลอดเวลาสภาพจิตกับกายตอนนี้เป็นรอยต่อสำคัญคือตอนเครียดถ้าจิตเครียดกายก็จะเครียดด้วยพอกายเครียดการทำงานของร่างกายก็จะวิปริตหมดสุขภาพก็เสียโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาเพราะฉะนั้นผลพลอยได้ที่สำคัญก็คือพอเราทำสมาธิได้จ
จิตทำงานดีลงตัวเรียบและราบรื่นเข้าอยู่ในดุลยภาพเมื่อจิตอยู่ในภาวะสมดุลปลอดโปร่งการทำงานของร่างกายเช่นลมหายใจก็ปรับดีด้วยสม่ำเสมอถ้าจิตเป็นสมาธิลึกขึ้นไปละเอียดขึ้นไปก็สงบมากพอสงบมากการใช้พลังงานก็น้อยลงการทำงานของจิตนี่อาศัยสมองสมองทำงานก็ต้องใช้เลือดเลี้ยงเลือดก็ต้องอาศัยออกซิเจนออกซิเจนก็อาศัยการหายใจเมื่อจิตเป็นสมาธิดีขึ้นใจสงบไม่หนักไม่เหนื่อยก็ต้องการพลังงานน้อยลงการเผาผลาญของร่างกายก็น้อยลงความต้องการออกซิเจนก็น้อยลงการหายใจก็จะประณีตขึ้นหลักก็มีบอกไว้ว่าถ้าเข้าสมาธิถึงฌานที่4ไม่หายใจเลยหมายความว่าวัดด้วยมาตรฐานของคนปกติเรียกว่าไม่หายใจเอามือมาแตะรูจมูกจะไม่ปรากฏลมหายใจเพราะลมหายใจประณีตมากต้องการออกซิเจนนิดเดียวออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเล็กน้อยก็เลี้ยงร่างกายไปได้นานคนที่เข้าสมาธิลึกๆจิตสงบมากการหายใจก็ราบรื่นและต้องการพลังงานน้อยการเผาผลาญร่างกายน้อยก็มีผลต่อร่างกายทำให้สุขภาพดีเลือดลมเดินคล่องทำให้อายุยืนและสมาธินี้มาได้ในรูปต่างๆเช่นเจริญพรหมวิหารทำให้จิตใจชุ่มชื่นเย็นสบายทำให้หน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสแก่ช้าเป็นต้นสภาพร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กันถ้าเราทำตรงข้ามกับที่กล่าวมานี้คือไม่มีสมาธิเช่นโกรธขึ้นมาปัญหาทางกายก็ตามมาทันทีเพราะต้องการพลังงานเผาผลาญมากก็ต้องหายใจแรงๆหัวใจก็ต้องเต้นแรงปอดก็หายใจฟูดฟาดฟูดฟาดใช้ลมมากเหมือนยังคนเดินขึ้นเขาซึ่งเหนื่อยมากถ้าโกรธอยู่เรื่อยทั้งใจและกายก็เสื่อมโทรมไวพอได้หลักนี้ก็หมายความว่าสมาธิมีผลในด้านสุขภาพก็เลยเอาสมาธิมาใช้ในการรักษาโรคได้ด้วยอันนี้เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งเวลานี้ก็ปรากฏว่าในเมืองอเมริกานี่เองมีการนำสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคแม้แต่โรคที่แก้ไขไม่หายเช่น University of Massachusetts ที่ได้เปิดคลินิกด้านนี้ขึ้นมาตอนนี้ทางรัฐบาลอเมริกันก็ถึงกับยอมรับให้เมดิแคร์ให้เงินมาสำหรับการรักษาโรคโดยวิธีของการใช้สมาธิประสานกันกับการบริหารร่างกายด้วยอาจารย์ที่ชำนาญในสมาธิก็ไปทำงานเป็นจริงเป็นจังมหาวิทยาลัยยอมรับกลายเป็นกิจการเป็นคลินิกในโรงพยาบาลหรืออย่างที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณหมอท่านหนึ่งเล่าว่าเขาเปิดการสอนสมาธิในการรักษาโรคอันนี้ก็เป็นเรื่องผลพลอยได้ที่จริงถ้าโยมดูแล้วทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องเดียวกันคือพอจิตอยู่ตัวเป็นสมาธิแล้วก็ได้ดุลจิตก็ลงตัวของมันไม่มีอะไรมากวนลองนึกดูว่าจิตของคนที่ไม่มีอะไรมากวนจะสบายแค่ไหนเมื่อไม่มีอะไรมากวนสภาพจิตดีแล้วสภาพร่างกายก็ปรับเข้าหากันสอดคล้องกับจิตนั้นการทำงานของร่างกายก็ราบรื่นลงตัวดีอย่างที่ภาษาไทยโบราณเรียกว่าเลือดลมเดินดีทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีร่างกายก็ปกติไม่เครียดไม่มีตัวมากีดมากั้นมาบีบมากดการทำงานของเลือดลมต่างๆก็เลยคล่องสุขภาพก็ดีจึงรักษาโรคได้เอากันง่ายๆแม้แต่ในชีวิตประจำวันเวลาไหนเราเกิดใจไม่สบายเช่นโกรธขึ้นมาหรือกลัวขึ้นมาหรือประมาถ้าเรามีสตินึกได้ก็หายใจยาวๆเท่านั้นแหละจะดีขึ้นทันทีพอโกรธขึ้นมาก็หายใจยาวๆหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแบบสบายๆยังมีสติความโกรธก็จะเบาบางลงและสภาพร่างกายที่ไม่สบายก็จะผ่อนคลายไปด้วยหรือมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาทางอารมณ์ก็เอาวิธีนี้มาใช้ทันทีเป็นวิธีง่ายๆใช้แค่ลมหายใจที่มีอยู่แล้วก
การหายใจเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตเหมือนกายคนเดินขึ้นเขาพอเหนื่อยก็หายใจแรงแต่ถึงแม้ไม่ได้ไปขึ้นเขาสักหน่อยไม่ได้ใช้แรงกายสักหน่อยพอโกรธขึ้นมาก็หายใจแรงอย่างกับคนเดินขึ้นเขาแสดงว่ากายกับจิตมันสัมพันธ์กันทีนี้เราย้อนกลับเอากายมาช่วยปรับจิตคือในเวลาที่สภาพจิตไม่ดีนั้นลมหายใจเราไม่ปกติเราก็ปรับลมหายใจของเราให้ดีปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอสติก็มาเพราะเวลาเราหายใจอย่างนั้นเราต้องมีสติพอสติมาอย่างนี้สติเป็นองค์ธรรมฝ่ายจิตกายกับจิตมาสัมพันธ์กันก็ปรับสภาพจิตอีกทำให้ความโกรธเบาลงจากนั้นก็มีปัญญาเริ่มมองเห็นอะไรๆพิจารณาได้แต่ถ้าโกรธเอาแต่อารมณ์ปล่อยอารมณ์ไปอย่างไม่มีสติจะทำอะไรก็ไม่รู้จักยับยั้งก็พลาดเสียเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคนโกรธปัญญาดับมืดปัญญาหายไปคนโกรธไม่รู้ดำไม่รู้แดงไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วคนโกรธฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเองซึ่งก็เป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความโกรธขึ้นมาก็อาศัยวิธีง่ายๆตั้งใจหายใจให้ดีเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ตัวว่าเราแทบไม่หายใจหรือหายใจแรงเกินไปเราก็ปรับลมหายใจให้สบายๆหายใจยาวๆเข้ายาวออกยาวอารมณ์ของเราก็จะบรรเทาเบาลงจิตก็จะสงบลงสติก็ดีขึ้นปัญญาก็จะมาคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้นแม้แต่ในชีวิตประจำวันการนำสมาธิมาใช้ก็มีประโยชน์เอามาใช้ได้ทุกเรื่องทุกเวลาแม้แต่ถ้าไม่มีอะไรจะทำแม้แต่ไม่ได้เกิดอารมณ์โกรธไม่ได้เครียดนั่งอยู่เฉยๆจิตมันจะฟุ้งซ่านก็มาดูลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกสบายๆอย่างมีสติให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจแค่นี้ก็มีประโยชน์การทำสมาธิในชีวิตประจำวันมีประโยชน์มากมายแต่ประโยชน์นั้นมีหลายขั้นหลายตอนอย่างที่กล่าวมาแล้วประโยชน์ที่แท้จริงที่ตรงตามหลักการของพุทธศาสนาคือประโยชน์ในไตรสิกขาที่ว่าสมาธิเป็นตัวส่งผลต่อปัญญาโดยเป็นปัจจัยในกระบวนการปฏิบัติสู่จุดหมายหมายความว่าเมื่อสมาธิมาแล้วก็ทำให้จิตเป็นกัมมณีเหมาะแก่การใช้งานแล้วก็เอามาใช้งานทางปัญญาคือทำการพินิจพิจารณาจนเข้าถึงพระไตรลักษณ์รู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วจิตหลุดพ้นเป็นอิสระก็จะถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาอันนี้แหละเป็นตัวจริงที่ต้องการเวลานี้เมื่อคนมาพูดถึงเรื่องสมาธิกันเราจะต้องพิจารณาว่าเขากำลังพูดถึงสมาธิในความหมายคุณค่าหรือประโยชน์แง่ใดและถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่ขอย้ำว่าเวลานี้ในสังคมตะวันตกคนมักนึกถึงสมาธิในความหมายแบบที่ว่ามานี้คือมุ่งแค่จะเอามาแก้ปัญหาจิตใจที่เครียดที่มีความทุกข์เท่านั้นเองซึ่งถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะกลายเป็นสิ่งกล่อมอย่างที่กล่าวมาและพอกล่อมแล้วก็กลับจะมีโทษแก่ชีวิตและสังคมได้ไม่ใช่สิ่งที่จะมีแต่ผลดี